สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านสวนยินดีนะคะมื้อนี้พาเพื่อนๆมาเบิ่งต้นบักแป้มจ้าเก็บไปหลายรุ่นแล้วนะคะจนแบบบ่มีอีหยังเหลือแล้วนะคะเห็นบ่จากที่แดงน่ะก็จะเหลือบ่กี่หน่วยนะคะกิ่งนี่ยังแดงอยู่นะคะเพื่อนๆโอ้ยงามอ่อนซ่อนเด้คันผู้ใดอยากซื้อมาอันหน้าสวนตอนนี้ยังได้อยู่นะคะกิโลกรัมละ50บาทนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าอันคันส่งนี่ก็ลองเช็คเบิ่งก่อนจ้ะเพราะว่าบางเทื่อมันเหลือบ่หลายเนาะแล้วก็บางต้นมันเป็นหู้มั้ยเจาะคันสวาส่งมื้อนี้มื้ออื่นได้รับนี่ก็โอเคอยู่แต่คันมันค้างคืนปุ๊บเป็นมื้อที่2มื้อที่3ที่ได้รับน่ะมันก็เสี่ยงต่อการเน่าเนาะแม่ค้าก็บ่อยากจัดส่งนะจ๊ะย่านแบบย่านแบบลูกค้าได้ของที่บ่มีคุณภาพไปนะคะแต่ว่าคันมันเน่าลูกค้าจะถึงเมล็ดมันนะคะเอาไปเพาะต่อได้เลยจ้ะอันนั้นพร้อมงอกมากๆได้กับมันแบบสุกค่าเน่าค่าหมากมันนะคะนี่ก็เป็นหมากแป้มของบ้านสวนยินดีจ้าบ้านสวนยินดีบางคนอ่านมาดูคลิปครั้งแรกอ่ะบ่ฮู้ว่าอยู่ไสนะคะอยู่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะมีทั้งพันหมากแป้มขายน้ำนะคะต้นน้อย25บาทขึ้นไปนะคะไปจนถึงต้นกระถางใหญ่มีลูกออกนะคะก็350ฮอดพันกว่าบาทนะคะแล้วแต่ไส้แล้วแต่ฟอร์มต้นนะคะส่วนอันหมากสดนี่คะกิโลกรัมละ50บาทค่ะปีไหนๆก็50บาทนะคะเพื่อนๆราคาก็อยู่ประมาณนี้ค่ะบ่ได้แพงไปกว่านี้นะคะจะส่งทั่วไทยตอนนี้เฮาก็มีผลิตภัณฑ์จากหมักแป้มหลายอย่างบ่ว่าสิเป็นแย้มหมักแป้มน้ำหมักแป้มสดน้ำไส้เดิมหมักแป้มนะคะขายน้ำจ่าอยากได้ก็ลองทักมานะหรือว่าหาข้อมูลอันอยู่หน้าเพจก็ได้ลองดูไว้หลายมองอยู่จ้าทั้งอันในช่องของบ้านสวนยินดีใน YouTube ของบ้านสวนยินดี YouTube ของใบบุญบัวแล้วก็ช่องคุณนายตัวบ้านโคกนะคะขายหลายช่องทางค่ะช่วงนี้คุณนายแดงๆค่ะพี่น้องแดงจัดชัดจริงนะคะเราจะไปเบิ่งอีกต้นนึงเด้อใช่ล่ะอยู่มุมพุ่นเด้อเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้ก่อนมุมนี้บ่ใครได้ฮดน้ำนะคะช่วงนี้โอ้ยเป็นร่วงเต็มอยู่ค่ะเหี่ยวแล้วเดี๋ยวจะเอาไปกระเทาะเอาเม็ดมันอยู่บีบเอาเม็ดมันดอกว่ามันกระเทาะพูดจะพี่น้องต้นนี้ระย่องระย่างอยู่จ้าโอ้ยอ่อนซ่อนเด้เอ้าด่านเหี่ยวแท้เหี่ยวอีหลีค่ะมันขาดน้ำกับมันสุกจัดโอ้น้ำบ่ฮอดเจ้าของกับแบบภารกิจหลายค่ะทั้งดูแลคนป่วยดูแลบ้านงานค่ะงานขายกับเต้ไม้เต็มมือโอ้ค่ะโดกค่ะเบิ้งมันเป็นจริงๆเป็นอยู่ในกระถางนี่นี่จ้ะแต่อันหากนั่งลงดินแล้วก็เลยบ่ได้เคลื่อนย้ายนั่งไว้หมักแป้มจะมีทั้งต้นโตผู้และต้นตัวแม่นะคะต้นตัวเมียต้นตัวแม่จะติดหมากนะคะส่วนต้นตัวผู้จะบ่ติดหมากแต่ว่าก็จะมีต้นตัวผู้บางตัวอยู่ค่ะที่มันติดหมากนะคะแต่ว่าจะบ่ดกนะคะก็จะได้ปีละตัว2หมาก2หมากนะคะโอ้จนเหี่ยวแห้งค่าต้นค่ะพี่น้องแล้วสิมาเก็บเอาต้นนี้อยู่สิไปเฮ็ดน้ำหมักแป้มแล้วก็ฝานไว้ปอกเปลือกไว้ตากปอกเปลือกตากไว้นะคะว่าสลับกันตากไว้เฮ็ดต้มน้ำหมักแป้มขายนะคะโอ้เหี่ยวอีหลีค่ะมาจับมันก็ลวงเลยเหี่ยวโอ้เจ็บได้แต่งานหลายค่ะบ่มีเวลามาเก็บสิ้นไหลเลี้ยวแรงอยู่ค่ะจอนสิ้นไหลเลี้ยวแรงโอ้โอเคเอาความสดแดงมาฝากเพื่อนๆแค่นี้จ้าอยากได้ก็อยากได้อีหยังก็ลองทักมาถามนะจ้าขายเบิดทั้งกาพันธุ์ทั้งหมากทั้งเม็ดนะคะ